คลิปสุดท้ายบีมประภังกรหลังจากไปกระทันหันคนบันเทิงและแฟนคลับแห่อะไรกันจากไปของพระเอกหนุ่มบีมประภังกรหลังเสียชีวิตกระทันหันขณะนอนหลับจากนั้นครอบครัวปลุกไม่ตื่นจึงได้ส่งโรงพยาบาลโดยคุณแม่ขอให้คุณหมอตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายพอลูกนั้นเป็นคนที่แข็งแรงมากทางนี้ในอินสตาแกรมของพระเอกหนุ่มพบว่าก่อนเสียชีวิตยังโพสต์คลิปสุดท้ายลงใน IG Story ขณะที่ไปเตะบอลและนั่งดูบอลข้างสนามกับเพื่อนโดยที่ไม่มีท่าทีว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นขณะที่ยังมีคลิปเศร้าของหนุ่มบีมโพสต์ไว้เป็นคลิปที่ตรงนั้นร้องเพลงรักคุณเข้าให้แล้วของบอยและป๊อตซึ่งมีนิ้งชัญญาแมคคอรีนักแสดงสาวที่ร่วมแสดงซีรีส์เพลงด้วยกันถ่ายให้โดยคลิปนั้นเจ้าตัวก็ร้องเพลงไว้สุดไพเราะท่ามกลางความเสียใจของเราแฟนๆที่เข้าไปร่วมอะไรอย่างมากมายต่อให้ลงรกให้ขึ้นสู่สวรรค์ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใครจะมีเพียงเธอได้เพียงคนเดียวและจะมีแต่เธอแค่เพียงคนเดียวและจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไปที่ฉันฝากชีวิตทั้งหมดไว้โดยไม่มีวันทวงกลับคืนฉันขอมอบชีวิตทั้งหมดไว้ฝากไว้กับเธอ